หลังจากมีการโหวตนะคะมาดูตัวเลขของมติในที่ประชุมสภาวันนี้นะคะเราทราบแล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ของตระกูลชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยใช่ค่ะคือมีบางคนถามมาหมอบอกว่าอ้าวแล้วไม่นับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์หรออันนี้คือนับเฉพาะตระกูลชินวัตรอันนั้นเขยใช่ไหมคะนี่เรานับนามสกุลชินวัตรโดยตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการโหวตของคุณอุ๊งอิ๊งในวันนี้เนี่ยนะคะคะแนนที่ได้มาก็คือเห็นชอบ319ต่อ145เสียงนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยอ้าวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะเห็นชอบ319ท่านไม่เห็นชอบ145ท่านงดออกเสียง27ท่านนะครับได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกตรีตามรัฐธรรมนูญครับเรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีครับระเบียบวาระที่6เรื่องวันนี้เป็นอันหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขออนุญาตปิดการประชุมขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับมีวาระเดียวค่ะพี่หนึ่งวันนี้เรื่องของการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะแล้วก็มีชื่อเดียวที่ถูกเสนอมาก็คือคุณแพทองธารชินวัตรใช่ค่ะก็เห็นชอบ319เสียงนะคะไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงจาก491เสียงนะคะก็ได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งด้วยทำให้ทางด้านคุณแพทองธารนี่นะคะได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยในวัย38ปีนะคะจริงๆตอนนี้37ใช่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะ38เต็มแล้วใช่ค่ะก็เป็นนายกผู้หญิงคนที่2นะคะต่อจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เป็นอารวมถึงเป็นนายกคนที่3ที่มาจากตระกูลชินวัตรนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณแพทองธารเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในฐานะหัวหน้าครอบครัวแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะจำกันได้ใช่ไหมคะเวทีประสัยช่วยผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งเวทีใหญ่เวทีสุดท้ายก่อนการเลือกแล้วก็กลายเป็นวลีที่ทุกคนจำได้ติดหูมาจนถึงณตอนนี้เลยก็คือปิดสวิตช์3ปอเพื่อทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะขอให้ช่วยพาพรรคเพื่อไทยเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลย้อนดูบรรยากาศกันสักนิดนึงค่ะพี่น้องยังจำช่วงชีวิตที่ดีสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะใครอายุน้อยมาหน่อยสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมคะพี่น้องต่างจังหวัดข้าวราคาเท่าไหร่คะยางพาราราคาดีไหมคะเอาแบบนั้นอีกไหมคะวันที่14พฤษภานี้ค่ะเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์3ป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะฟังกี่ทีก็ขนลุกฉันอ่อนไหวกับเสียงเชียร์ค่ะ คนเยอะวันนั้นคนเยอะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นวลีเด็ดจริงๆที่แล้วก็ถูกพูดถึงมาจนถึงตอนนี้เลยคือเวลาพูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารปั๊บเนี่ยหลายคนก็จะนึกย้อนมาถึงเนี่ยเหตุการณ์นี้แหละค่ะก็เป็นเพราะว่าการปราศัยนะคะในช่วงนึงที่คุณแพทองธารพูดเอาไว้ก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66แต่พอหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเพื่อไทยได้รับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะกลับกลายเป็นว่ามีทั้งรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์มีพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรซึ่งเป็น2จาก3ปอที่คุณอิงประกาศบนเวทีเมื่อสักครู่นี้แต่กลายเป็นว่าจากที่บอกว่าปิดแต่กลายเป็นร่วมรัฐบาลเสียอย่างนั้นประชาชนจำนวนหนึ่งก็เลยไม่พอใจแล้วก็นั่นแหละค่ะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มาถึงปัจจุบันค่ะยังไงก็ตามนะคะช่วงวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะความคว้าความควนว่ะความเคลื่อนไหวขออภัยคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวแรกนะคะหลังจากที่โหวตแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณแพทองธารโพสต์ภาพผ่าน IG
สตอรี่นะคะเป็นภาพข้าวมันไก่พร้อมกับบอกว่ามื้อแรกหลังฟังโหวตแสดงว่าตอนเช้านี่คือไม่ได้ทานอะไรเลยก็เห็นแค่ภาพเมื่อครู่เนี่ยที่เดินเข้าไปพร้อมกับสามีนะคะใช่ค่ะแต่ยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้งูเห่าโผล่จริงๆแล้วโอ้โหมีไม่ได้มีหลายคนด้วยนะมีหลายคนด้วยพูดไม่ถูกเลยเพราะว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นอ่ะเป็นบุคคลที่ขออภิปรายก่อนจะมีการโหวตด้วยซ้ำไปคุณถากรตันทสิทธิ์ค่ะจากพรรคไทยสร้างไทยแล้วพรรคนี้เนี่ยมีการโหวตถึง6คนเลยทีเดียวนะคะที่ลงมติให้ความเห็นชอบให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนั่งเป็นนายกแน่นอนค่ะโหวตแบบนี้สวนทางกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขาลงมติไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียงกันซึ่งสสจากไทยสร้างไทย6คนที่โหวตให้คุณแพรทองทานก็คือคนแรกคุณถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อคุณชัชวาลพัทยาไทยนะคะสส101แล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคด้วยคุณรำพูนตันติวณิชชานนท์ค่ะสสอุบลคุณสุภาพรสลับศรีสสยโสธรคุณหลังธุรพลสสอุดรคุณอดิศักดิ์แก้วมงคลทรัพย์สสอุดรธานีโอ้โหพอเห็นแบบนี้หลังจากการโหวตเสร็จสิ้นแล้วนักข่าวรอขอเจอให้ได้ท่านไหนก็ได้หนึ่งใน6นี้ไปเจอคุณถากรตันทสิทธิ์ค่ะคือคุณถากรเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สสทั้ง6คนนะคะพี่หนึ่งคุณผู้ชมมีการมาเจอกันมาคุยกันมาประชุมหารือกันแล้วแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก็ได้รับสายโทรศัพท์จากคุณประกรณ์วุฒิประธานวิฝ่ายค้านนะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่ามติของพรรคประชาชนเนี่ยจะโหวตไม่เห็นชอบนะเนื่องจากต้องการจะยึดหลักประชาธิปไตยคือก่อนหน้านี้ควรจะเป็นอดีตพรรคก้าวไกลที่ได้จัดตั้งรัฐบาลแต่กลายเป็นว่าพรรคที่เป็นอันดับที่2ได้จัดตั้งรัฐบาลก็เลยมองว่ามันไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นวันนี้หากพรรคประชาชนหรืออดีตก้าวไกลจะมีการโหวตให้เพื่อไทยก็ดูว่ามันไม่เป็นไปตามหลักเลยต้องการที่จะไม่เห็นชอบอ่ะนี่เป็นเหตุผลที่คุณประกรณ์วุฒิเนี่ยโทรมาคุยกับคุณถากรแต่ทีนี้คุณถากรก็บอกว่าทางฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อนะเขาก็ดูแค่ที่เรื่องของหลักการทางประชาธิปไตยแต่ในส่วนของไทยสร้างไทยมันเกิดจากการตัดสินใจจากการคุยกันของส.ส.ทั้ง6คนเอาลองฟังดูนะคะเรามองว่าเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ในภาวะที่ตกต่ำ2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเราไม่โหวตเห็นชอบวันนี้มีชื่อนายกที่เสนอมาชื่อเดียวเราจะโหวตเช่นไรถ้ามีชื่อของพรรคก้าวไกลเสนอมาอย่างไรก็ตามพรรคไทยสร้างไทยต้องโหวตนายกที่ชื่อพรรคก้าวไกลอยู่แล้วซึ่งถ้ามีพรรคประชาธิปัตย์เสนอขึ้นมาเราก็ต้องโหวตนายกที่เป็นของพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้มันไม่มีรายชื่อของพรรคฝ่ายค้านที่เสนอขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นชอบร่วมกันว่าเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ในการที่จะมีนายกรัฐมนตรีในการที่จะบริหารประเทศผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมมติว่าโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ในวันนี้เราจะต้องรออีกรอระยะเวลาอีกเท่าไหร่ก็ท่านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคะก็โพสต์ Facebook เลยนะคะบอกว่าดิฉันและผู้บริหารพรรคไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะขอยืนยันค่ะว่าพรรคไทยสร้างชาติเรามีขออภัยค่ะพรรคไทยสร้างไทยนะคะบอกว่าเรามีจุดยืนรักษาอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่ซื่อสัตย์ต่อเสียงของประชาชนนะนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านดังนั้นส.ส.ไทยสร้างไทยควรมีจิตสำนึกต่อการทำหน้าที่อย่างสุจริตในฐานะพรรคฝ่ายค้านในสภาการลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากพรรครัฐบาลในวันนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อจุดยืนและก็อุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทยด้วยผิดมารยาทในการทำงานร่วมกับฝ่ายค้านเห็นว่าบ่าย2ที่ผ่านมานัดประชุมนัดประชุมทันทีค่ะแล้วก็กรรมการบริหารพรรคกันนะคะเพื่อที่จะคุยกันว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการขัดจุดยืนกับอุดมการณ์ของพรรคแล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงท้ายคุณหญิงสุดารัตน์นะคะบอกว่ากราบขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยนะคะสำหรับการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเสียงของประชาชนเอาล่ะเชื่อว่าระหว่างนี้ยังคงอยู่ในการประชุมของทางพรรคอยู่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ารายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะนอกจากมีงูเห่าโผล่แล้วนะคะคนที่ไม่มาก็มีเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐนะคะวันนี้ท่านลาประชุมเพราะว่ามีภารกิจสำคัญเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมมีมูฟเมนต์สำคัญมากเลยนะคะวันนี้ท่านติดร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
นักกีฬาโอลิมปิกของเรานะคะอีกคนนึงก็คือทางด้านคุณชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์คุณชวนงดออกเสียงตามมติพรรคนะคะแล้วก็คุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาก็จากพรรคประชาชาตินะคะคุณพิเชษเชื้อเมืองพานจากพรรคเพื่อไทยงดออกเสียงนะคะเนื่องจากว่าทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานสภาค่ะค่ะจากนั้นคุณผู้ชมคะมีความเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์ของอดีตนายกรัฐมนตรีหมาดๆเลยที่เป็นอดีตแบบหมาดๆอดีตเมื่อวานนี้เลยคุณเศรษฐาทวีสินค่ะช่วงบ่ายมีการเดินทางไปที่ Voice Space นะคะโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนแต่สีหน้าท่าทางเนี่ยพี่หนึ่งดูสิท่านก็ยิ้มนะคะแววตาก็อยู่ยิ้มทักทายแล้วก็คุยกับสื่อว่าวันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์ดีกว่าครับแล้วก็บรรดาแกนนำรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็ค่อยๆเริ่มทยอยเดินทางมานะคะพอหลังจากมีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีเห็นว่ามีทั้งคุณภูมิธาอันนี้ๆๆพี่หนึ่งหมอชนน่านมาเลยค่ะวันนี้คุณหมอมีซีนใหญ่นะมีซีนใหญ่เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเห็นคุณหมอเดินมามีคุณภูมิธรรมนะคะมีทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินมีคุณชูศักดิ์สิรินินแล้วก็สสอีกหลายๆท่านนะคะที่ก็เข้ามาร่วมเดินทางมาแล้วก็มาร่วมลุ้นกันที่นี่ที่ไวท์สเปซใช่ค่ะ